การย้ายทีมของจานลุจิบุฟ่อนย้ายจากปาม่ามายูนตุสเมื่อปี2 0 0 1พร้อมกับค่าตัว32.6ล้านปอนด์นั่นคือนายทวารที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับ <S <S แล้วสถิตินั้น <S <S ก็ยืนยงมาถึง16ปีครับย้อนกลับไปที่2018ถึง2019ครับอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้รษาประตู3าคนนั้นย้ายทีมทีโอ้โหค่าตัวรวมกัน172ล้านปอนด ทำไมจูๆ่ๆผู้รัสาประตูถึงมีค่าตัวแพงขึ้น Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บายจิตกรสรีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista ครับโดยผมจิตกรสีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของค่าตัวนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่านักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกณปัจจุบันคือเนมานะครับย้ายจากบาร์โลนามาอยู่บร,ริสแซงต์ฌองแบงเนี่ย222ล้านยูโรตีมีเงินปอนก็198ล้านปอนครับแล้วก็ในสภาวะยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันอาจจะยากครับที่จะมีใครขึ้นไปทําลายสถิตินั้นต่อให้จะเป็นเอริงบาฮาลแลนด์เองก็ตามแต่หรือว่าครียนเอ็มบัปเป้เองก็ตามแต่แต่สังเกตไหมครับว่า ช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยนะฮะในยุคสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆคือผู้รักษาประตูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาล2018ถึง2019นะครับการย้ายทีมของ3นายทวารครับตั้งแต่ติโบกุกตัวอารอนเบกเกอร์และเกปาอริซาบากาสามคนนี้ครับค่าตัวรวมกัน172ล้านปอนด์คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมจูๆ่ๆผู้รักษาประตูถึงมีค่าตัวแพงขึ้นวันนี้ลองมาไล่เรียงและลองหาเหุผลและปัจจัยกันดูครับย้อนกลับไปที่2018ถึง2019ครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้รักษาประตู3คนนั้นย้ายทีมทีโอ้โหค่าตัวรวมกัน172ล้านปอนด์และมีการทำลายสถิติโลกเกิดขึ้น่ยงครั้งเลยนะครับอาร์อ,อนเมเกอร์เนี่ยย้ายจากโรมามาอยู่ลิเวอร์พูล66.8ล้านปอนด์ครับเป็นค่าตัวสถิติโลกแพงที่สุดสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตู แต่อีกไม่กี่วันถัดมาครับเชลซีก็ทำลายสถิติตรงนี้ครับด้วยการคว้าตัวเกเป,ป้าอริซาบร,รากามาจากแอตเิลบ,บา71.6ล้านปอนด์ครับทายเดืองตรงนี้โอ้โหเป็นค่าตัวมหาศาลมากๆนะครับซึ่งว่านว่าจุดเริ่มต้นอันดับแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นมาสู่ยุค90น,นั่นแหละครับมีการแก้กฎครั้งสำคัญเกิดขึ้น สภาพจำของหลายๆคนนะครับถ้าใครทันในยุคแบบ80อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีบางบางจังหวะหรือบางเกมครับที่เราเห็นแบบอกองหลังคืนมาที่ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูก็คว้าบอลใช้มือเล่นบอลรับกลับมาแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นครับเพื่อเป็นการถ่วงเวลาบ้างหรือเป็นการดึงให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนั้นขยับเข้าหาบ้างซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อหน่ายสาหรับแฟนบอลประเด็นตรงนี้แหละครับ มันเลยทำให้คณะกรรมการฟุตบอลนานาชาติหรือว่า IFAB ครับเรียกการประชุมครั้งสำคัญและมีการเปลี่ยนกฎเกิดขึ้นในปี1992โดยใช้อลิบิกเกมส์ที่บาร์เซโลนาเป็นสนามทดลองครับแล้วก็มีการตอบรับที่ดีมากๆป้องกันอย่างเดียวแหละแต่มันรวมถึงการเซตเกมขึ้นมาหรือการเปิดบอลจากด้านหลังด้วยเท้าขึ้นมาด้วยซึ่งในยุคแรกๆนะครับเอาแค่ในพิมลีกมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครับ หลังจากที่รีแบรนจากดิวิชั่น1สู่พิมเมอร์ลีกนะครับดีลแรกสำหรับผู้รักษาประตูคืออลันเคลลี่ครับเชฟฟิลูไนตดนั้นคว้าตัวมาจากเบรสตันด้วยค่าตัว1 5 0 0 0 0ปอนด์ก็ยังเป็นตัวเลขธรรมดามากๆครับแล้วส่วนใหญ่ค่าตัวที่มันแพงก็ต้องไปอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นเกมรุกครับกองหน้าตัวรุ่เเ้นที่มีความจัดจ้านมีความเร็วมิดฟิลด์เท้าช่างทองหรือเซเตอร์ฮาฟตัวหลักอะไรทำนองนั้นแต่ในช่วงเวลาเดียวกันครับแม้ว่าค่าตัวของนายทวารมันอาจจะไม่สูงมาก แต่ก็ยังมีหลายคนครับที่อยู่ในความทรงจัำเช่นบูสโกเบล่านึกภาพตามเราก็จะเห็นความกล้าความบ้าบิน่นความที่มีการสนใจที่ดูเหนือความคาดหมายซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการเซฟลูกสำคัญสำคัญได้หลายครั้งครับมาเลยทำให้เพื่อนร่วมทีมนั้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจหรือปีเตอร์ชมาเคิลยักษ์เดนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับมีบทบาทมากในการสั่งการ โกนคอยบอกเพื่อนร่วมทีมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและเป็นจิ๊กซอสํสำคัญครับที่ทําให้ปีศาจแดงนั้นครองความยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษ90หลายต่อหลายครั้งครับที่การป้องกันของช h มา i เคิลนั้นส่งผลไปถึงความสําเร็จเช่นการเซฟจุดโทษของนิสเบอร์แคมในเอฟเอัพถ้าไม่มีช็อตนั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นลูกลากเลื้อยของแรนกิสที่ฝ่ามาครื่งสนามแล้วยิงประตูชัยเหนืออาร์เซนอลได้ แล้วก็พาแมนเด็ดนั้นสู่รอบชิงชาเลต์เอเฟคับชนะนิวคาสเซิลสประตูละศูนย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทัพพิศาจแดงนั้นคว้าเทรเบิลแชมป์ในปี1999ครับเมื่อเข้าสู่ในช่วงปี2000ครับค่าตัวของนายทวารค่อยๆสูงขึ้นครับเช่นแมนเต็ดดึงเฟรมบักเตสมาแทนที่ของชไมเคิล10.5ล้านปอนด์คว้ามาจากมอนโกหรือลิเวอร์พูลเนี่ย ใช้เงิน14ล้านปอนด์ครับในการซื้อเยอซีดูเด็กมาเฝ้าเสาที่แอนฟิลขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยลงทุนถึง8.1ล้านปอนด์ครับในการคว้าด้ชาดไรท์ในวันดาวรุ่งมาจากอิปสุดทาวแต่ที่กลายเป็นหลักหมุดสําคัญนะครับนั่นคือการย้ายทีมของจานลูจิบุูฟฟ่อนครับย้ายจากปาม่มามายูนตุสเมื่อปี2001พร้อมกับค่าตัว32.6ล้านปอนด์นั่นคือนายทวารที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับแล้วสถิตินั้น ก็ยืนยงมาถึง16ปีครับจนกระทั่งมาถึงยุคของเอเดอรซอนมูไรอสแน่นอนครับคนที่เป็นคีแมนสำคัญก็คือเป๊ปกัวเดล่าเป๊ปย้ายจากเบย์มินิกมาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับแนวความคิดที่ทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป๊ปนั้นชอบผู้สาวตูที่สามารถเล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้การมาถึงแล้วมองข้ามโจฮาร์คือประเด็นที่ยืนยันในเรื่องนี้ครับ ทาั้งที่โจฮาร์นั่นคือมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าเหตุผลสั้นๆของแป๊ปก็คือโจฮาร์นยังเล่นฟุตบอลด้วยเท้าไม่ดีพอครับก็เลยต้องไปดึงเอาคราวดิโอบราโวครับมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์แต่ใช้งานไปได้สักพักเดียวครับยังไม่ถึงจุดที่เขาพึงพอใจครับจนกระทั่งไปคว้าเอาเอเดอร์ซอนเนี่ยแหละครับมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ครับเอเดอรซอนเป็นผู้สาวตูทีมชาติบราซอลยุคใหม่ครับ ที่มีเทคนิคในการใช้เท้าได้ดีมากๆครั้งหนึ่งมีการ,ปรเปิดเผยจากแหล่งข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบอกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเรียกเอเดรียนว่าพอสโคแห่งบราซิลด้วยซ้ําไปนั่นคือคําชมที่บ่งบอกได้เลยครับว่าเอเดรนนั้นใช้เท้าได้ดีขนาดไหนแล้วเราก็ค่อยๆเห็นในทวารห,หลายๆคนครับแจ้งเกิดขึ้นมาในฐานะการเป็นผู้สัปตูที่ใช้เท้าได้อย่างยอดเยี่ยมหนึ่งในนั้นก็คือมาเนลนยเออร์ครับโอยเออร์น,อออนี่ถึงขั้นว่าออกมาเล่นในนอกกรอบเพทโทษได้อย่างดีด้วยซ้ําไป กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงในตำแหน่งที่เรียกว่าสว er, ิปเปอร์โกลคิปเปอร์ครับก็คือเป็นผู้รักษาประตูด้วยเป็นตัวกวาดให้กับทีมด้วยคอยเก็บตกบอลจังหวะสองแล้วก็ทาให้ทีมนั้นขับเคลื่อนเกมลุกได้อย่างต่อเน,นื่องขณะที่อดัมฮารีครับคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของเซเรก้าฟนะครับมองว่าอีกหนึ่งอย่างที่มันเปลี่ยนไปก็คือจากภาพลักษณ์ของผู้รักษาประตูในยุคก่อนที่มักจะแบบรูปร่างสูงใหญ่มีความดุกดันยืนแล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่เหลือเกิน แต่มาถึงยุคนี้รูปร่างเป็นส่วนหนึ่งครับแต่เรื่องของเทคนิคนั้นสําคัญกว่ายกตัวอย่างคือเดวิดเดเคอาครับจากรูปร่างตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักเขาหนักเพียงแค่1 1 stone นะครับเทียบเท่าก็ประมาณสัก69กกิโลกรัมเท่านั้นไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยขุนกันได้ครับทีมงานฝ่าย,ายโภชนาการของแมายูเต็ดก็พยายามครับพยายามให้เดเคอานั้นรับประทานโปรตีนให้มันมากขึ้นสร้างก้ามเนื้อสร้างรูปร่างที่มันดีขึ้นแต่จุดขายหรือว่าเทคนิคของเดเคอาจริงๆแล้วเนี่ย คือความว่องไวในการเซฟประตูครับซึ่งแมูเต็ดนั้นซื้อตรงนั้นมากกว่าแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดที่มันเกิดขึ้นก็คือนัดชิงชนะเลิศในศึกยูยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2018ครับลิเวอร์พูลเจอกับเรอัลมาดริดราชันชุดขาวคว้าชัยชนะได้3-1ครับควา้าแชมป์ได้สำเร็จเพียงแต่ว่า2ใน3ประตูที่พวกเขาทำได้เนี่ยมาจากความผิดพลาดของผู้สาวประตูลิเวอร์พูลนั่นก็คือโรลิสคาริอุสซึ่งมันทำให้เยอร์น็อปต้องการอย่างมากครับ แล้วก็รู้เลยครับว่าโจสำคัญคือต้องแก้ไขตำแหน่งผู้รักษาประตูตให้ได้แล้วมันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ทาให้ลิวอร์พูนั้นกล้าไปสู่ความสําเร็จณเวลานั้นนะครับอาร์ซอนเบเกอร์คือในทวารทีมชาติบราซิลอยู่กับโรมาและมีสติดีเหลือเกินครับในการเล่นกันโชดเซเนอามีเปอร์เซ็นต์การเซฟมากที่สุดเป็นอันดับ2องของลีครับ79.2%และรักษาครีนชีตได้ถึง22เกมซึ่งจุดหนึ่งที่มันทำให ค่าตัวของผู้สาประตูนั้นกระโดดขึ้นสูงก็เพราะว่าความต้องการนี่แหละครับลิผูต้องการอย่างมากครับต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วเป็นหลักในตำแหน่งผู้สาวประตูได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคข,ของยนคลอปตั้งแต่ซิมงมิโอเล่ไล่มาถึงดูริสคาร์ิอุสก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้พอโรมารู้ว่าลิพูนั้นต้องการจริงๆเพราะฉะนั้น,นกลไกทางการตลาดก็สามารถที่จะก่งราคาได้เมื่อเลยทำให้ตัวเลขเนี่ย ไปหยุดอยู่ตรงที่66.8ล้านปอนด์ครับสำหรับการดึงอัลสโอนเบเกอร์เข้าสู่ทินแอนฟิลส์ส่วนในกรณีของเกปปาอาริซาบรากาครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานครับมันเป็นเพราะว่าเชลซีนั้นสูญเสียจิโบกุกตัวซึ่งกุกตัวนั้นยืนยันเหลือเกินครับว่าต้องการย้ายไปร่วมทีเมเรอัลมาดริดอยากจะกลับไปเล่นที่สเปนสุดท้ายเชลซีต้องยอมปล่อยครับในราคา30ล้านปอนด์แต่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแบบกระชั้นชิดเหลือเกินครับทำให้เชลซีต้องหันไปหาเกปปา และจําเป็นต้องจ่ายในระดับเงื่อนไขค่าฉีกสัญญากับแอตติกบิลเบลนั่นก็คือ71.6ล้านปอนด์กลายเป็นผู้รักสาประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนี้ครับซึ่งถ้าเราจะขมวดให้มันเห็นภาพชัดๆนะครับว่าคําถามที่เราโยนไปในช่วงก่อนเริ่มรายการว่ามันมีปัจจัยอะไรครับที่ทําให้ผู้รักสาประตูยุคใหม่มีค่าตัวแพงมหาศาลอันดับแรกเราก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนกฎเนี่ยสำคัญครับเพราะมันทําให้ผู้รักสาประตูนั้น ต้องเพิ่มคุณภาพในการเล่นฟุตบอลด้วยเท้ามากขึ้นจากที่แค่เซฟประตูแล้วก็เตะจากลูกตั้งเตะขึ้นมาคราวนี้เนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นครับสก็คือความคาดหวังครับเพราะยุคนี้การแข่งขันมันสูงมากการผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาแปรเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นทุกทีมต้องมีผู้สารประตูที่มันแบบมั่นคงมีมาตรฐานและไวเนื้อเชื่อใจได้และ3ก็คือเรื่องของกลไกทางการตาลาดนี่แหละครับ ช่วงเวลามันเกิดขึ้นและมูลค่าทางการตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งในกรณีของเกป้านั้นเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยครับเพราะเสียผู้สัระตูมือหนึ่งในช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยโดนบีบเชลซีก็เลยจําเป็นต้องจ่ายกับเท่าไหร่เท่ากันเพื่อได้ผู้สั่งตูที่เหมาะสมเข้ามาแทนที่แต่รก็ตามนะครับในตําแหน่งนี้ความสําคัญสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ด้อยไปมากกว่าตําแหน่งอื่นๆ ครั้งหนึ่งเซอร์ไลฟูเซนเคยพูดถึงตำแหน่งนายทวารครับบอกว่าถ้าคุณมีผู้รักษาประตูที่ดีครับในหนึ่งฤดูกาลเฉลี่ยวมาแล้วพวกเขาจะสามารถเซฟคะแนนให้คุณได้ถึง15คะแนนนั่นคือการบอกครับถึงความสําคัญของตําแหน่งผู้รักษาประตูต่อให้ยืนอยู่หลังสุดก็สําคัญไม่แพ้ใครครับใครเคยเล่นเป็นนายทวารบ้างน่าจะพอรู้ดีนะครับว่ามันมีความกดดนันมีความคาดหวังสูงว่าดไหนนะฮะเซฟมาเป็น10ลูก พลาดแค่ลูกเดียวก็ทีมแพ้ได้เลยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับรู้สึกอะไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter i n s t a g กรมรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s า d Spotify Apple p o d p a s t พอดแคสเพคัสเซิร์ชคำว่า Mainstand ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามตของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g n i t Website และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมในที่ Soundcloud, Spotify, Apple p o d c a s t